ปาโร่การกลับมาในรอบ6ปีของกัปตันแจ็คสเปโร่ใน Pirates of the Caribbean ภาค5ได้รับการตอบรับน้อยกว่าที่คาดเมื่อเปิดตัวในช่วงวันรำลึกทหารผ่านศึกของสหรัฐโดยทำรายได้เพียง78ล้านดอลลาร์ขณะที่การรีบูทหนัง Baywatch ซึ่งฉายสัปดาห์เดียวกันก็ทำเงินย่ำแย่เปิดตัวในอันดับ3ด้วยรายได้เพียง23ล้านเหรียญทำให้ Box Office ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมากลายเป็น Box Office ประจำวันรำลึกทหารผ่านศึกที่ทำเงินน้อยที่สุดในรอบ18ปีค่ายหนังมองว่าปัจจัยที่ทำให้ล้มเหลวมาจากการเผยแพร่ผลวิจารณ์หนังของเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เว็บไซต์รวมคะแนนวิจารณ์หนังชื่อดังของสหรัฐโดย1เดือนก่อนภาพยนตร์2เรื่องจะออกฉายนักวิเคราะห์คำนวณว่าหนังโจรสลัดน่าจะเปิดตัวด้วยรายได้หลักร้อยล้านส่วน Baywatch น่าจะเก็บเงินได้50ล้านดอลลาร์แต่เมื่อคะแนน Rotten Tomatoes ของหนังทั้ง2เรื่องถูกเผยแพร่ทั้ง2เรื่องทำคะแนนได้เพียงร้อยละ32และร้อยละ19ตามลำดับและทำรายได้ไม่ตามเป้าภาพยนตร์อีกเรื่องที่กำลังจะล้มเหลวเพราะคะแนน Rotten Tomatoes คือ The Mummy หนังรีบูทของ Tom Cruise ที่ค่าย Universal Pictures ตั้งเป้าให้เป็นหนังเปิดตัวแฟรนไชส์ Dark Universe โครงการรีบูทหนังสยองขวัญคลาสสิกแต่การที่ The Mummy ทำคะแนน Rotten Tomatoes ได้เพียงร้อยละ21จึงเป็นไปได้สูงว่าหนังจะเปิดตัวล้มเหลวในสุดสัปดาห์นี้ You are needed, sirคนในวงการฮอลลีวูดเริ่มไม่พอใจบทบาทของ Rotten Tomatoes โดยอ้างว่าหนังซัมเมอร์เหล่านี้ไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อเอาใจนักวิจารณ์แต่เป็นผลงานที่สร้างเพื่อความผ่อนคลายจากการชมภาพยนตร์เท่านั้นพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการคำนวณคะแนนเนื่องจาก Rotten Tomatoes มีเจ้าของเป็นค่ายหนังและเว็บไซต์ขายตัวหนังการคิดคะแนนจึงอาจมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องมีการเสนอแนวคิดเลื่อนการฉายรอบนักวิจารณ์ให้มาจัดพร้อมกับรอบที่ผู้ชมได้ดูหนังเป็นครั้งแรกหรือยกเลิกการฉายรอบนักวิจารณ์ทั้งหมดแต่สื่อในแวดวงภาพยนตร์ก็แย้งว่าวิธีช่วยให้หนังรอดพ้นจากความล้มเหลวที่ดีที่สุดคือการผลิตหนังคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ชมทุกกลุ่มแทนการทำแต่หนังภาคต่อและรีบูทหนังเก่าที่เป็นกระแสในฮอลลีวูดทุกวันนี้อย่างไรก็ดีเว็บไซต์รวมคะแนนวิจารณ์หนังหลายแห่งต่างมีเจ้าของเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตหนังและรายการโทรทัศน์ทั้ง IMDb ของ Amazon และ Metacritic ของ CBS ทำให้ผู้ชมไม่น้อยกังวลเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงนำไปสู่การเปิดตัว Movie Grade แอปพลิเคชันคำนวณคะแนนหนังของผู้ผลิตที่ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทในวงการสื่อจุดเด่นคือการให้คะแนนหนังตามรสนิยมของแฟนหนังแต่ละคนและสามารถรวมคะแนนหนังของผู้ชมที่เป็นคู่รักหรือกลุ่มที่ดูหนังเป็นครอบครัวเพื่อแนะนำหนังที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกคนอีกด้วย